รอบวิดีโอนี้ก็จะรีวิวนะครับเครื่องปริ้นนะติดแท้งแล้วนะครับ TS307 ของ Canon นะตัวนี้นะครับถือว่าเป็นน้องเล็กสุดนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือเขามี Wireless Network มาด้วยนะมี Wi-Fi ด้วยนะครับเราสามารถปริ้น Wi-Fi ได้นะตอนนี้เป็นแท้งนะครับที่บ้านก็ใช้มาประมาณหนึ่งแล้วนะหมึกยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวถาดนะครับยื่นออกมาแบบนี้เนาะแล้วก็ในกล่องนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวสาย USB นะครับแล้วก็สาย Power มาให้เนาะแล้วก็จะติดนะครับนี่ตรงนี้เนาะก็จะเป็นใบรับประกันนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อร้านนะครับเดี๋ยวผมเดินวนให้ดูรอบๆนะตัวนี้นะครับก็จะใส่กระดาษได้ A4 อย่างเดียวเนาะแล้วก็สายเล็กก็ A4 ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาย Power เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็น USB นะซึ่งปกติแล้วนะเครื่องพิมพ์เตอร์ที่เป็น Wi-Fi นะครับจะไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้เลยนะนี่นะครับก็ดูนะเดินวนให้ดูเลยนะตรงนี้นะครับเปิดไม่ได้นะเพราะว่ามีในส่วนของตัวพริ้นอย่างเดียวนะไม่ได้มีสแกนนะครับประมาณนั้นเนาะก็ใครที่สนใจนะครับเครื่องพริ้นแท้งนะครับราคาถูกๆนะและใช้งานได้ทนๆยาวๆนะครับก็สามารถดูเป็นตัวนี้ได้นะครับ